ผมไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับว่าคนญี่ปุ่นในสมัยนั้นเนี่ยจะโหดร้ายได้ขนาดนี้นะครับดูเสร็จก็แอบเป็นแบบมีกลัวๆคนญี่ปุ่นเหมือนกันนะสวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังดูหนังนอกแสเป็นรายการที่หนังนอกแสนุ่นี้ก็เลยไม่ค่อยดูหรือคนไม่สนใจนะผมก็จะไปดูมาหรือเพื่อนฟังกันส่วนหนังในคราวนี้นะครับคือเรื่อง Men Behind the Sun จับคนมาทำเชื้อโรคนะครับผมซึ่งหนังเรื่องนี้นะครับเป็นหนังที่นานมากเลยนะครับตั้งแต่ปี1988นะครับผมซึ่งหนังเรื่องนี้นะครับก็มีคนขอมาบ่อยนะฮะแล้วก็มักจะติด1ใน10หนังโหดตลอดกาลหนังซาดิสหนังเลือดสาดหนังที่มีคนดูอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ผมก็ไปดูมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเรื่องราวนะครับก็จะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะครับเป็นยุคก่อนที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่2นะครับที่คนญี่ปุ่นเนี่ยบุกเข้าไปยึดภาคเหนือของทางจีนนะครับผมแล้วก็เหมือนจับคนจีนเนี่ยมาทดลองนะครับซึ่งมันไม่ใช่แค่คนจีนนะมีคนมองโกเลียมีคนรัสเซียคนจีนอะไรเงี้ยเข้ามาทดลองด้วยวิธีการต่างๆนานานะครับซึ่งภาพในหนังเนี่ยก็เป็นภาพที่ค่อนข้างที่จะโหดร้ายมากๆเลยก็ถ้าใครเนี่ยไม่ชอบหนังที่เป็นแนวแบบแหวะแย่ๆหรือว่าแบบดูแล้วหดหู่มีการตายมีการฆ่ากันอะไรเงี้ยผมก็แนะนำว่าอย่าไปดูเลยนะครับเรื่องนี้คือมันไม่ได้นาพี่ลงสักเท่าไหร่นักครับและหลังจากนี้นะครับผมก็จะพูดถึงความรู้สึกที่ได้ดูนะครับผมก็หนังเรื่องนี้นะครับคือมันไม่ใช่หนังที่ดูแล้วจะสนุกนะคือด้วยเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมากก็จะเป็นเกี่ยวกับให้ดูการทดลองของคนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้ทำเป็นแนวเหมือนแบบด็อกคิวเมนทารีมันก็ทำเป็นหนังแหละแต่เหมือนภาพที่มันทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการกรีดเห็นเครื่องในอะไรเงี้ยมันทำได้สมจริงมากและด้วยความที่หนังมันเก่าภาพโทนหรือว่าอะไรเงี้ยมันยิ่งแบบมันยิ่งน่าขนลุกนะแต่ในความซาดิสในความโหดเนี่ยมันก็ยังมีความที่พูดถึงจิตใจของตัวละครอะไรเงี้ยนะว่าจิตใจของคนนี้เป็นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้มีแบบมีคาแรคเตอร์มีมุมมองของตัวละครหลายๆตัวอะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกนะครับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันคงไม่มีใครสนุกไปกับหนังเรื่องนี้แต่มันคนเป็นบันทึกช่วงเวลาที่แบบเลวร้ายในช่วงหนึ่งของสงครามโลกอะไรเงี้ยนะครับผมที่แบบคนญี่ปุ่นได้เคยทำไว้อะไรเงี้ยผมไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับว่าคนญี่ปุ่นในสมัยนั้นเนี่ยจะโหดร้ายได้ขนาดนี้นะครับแล้วการทดลองต่างๆในหนังเนี่ยคือมันก็มีเกิดขึ้นจริงๆนะเพราะว่ามันมีมิวเซียมที่เขาสร้างขึ้นมาแล้วก็เหมือนแบบเป็นมิวเซียมที่เหมือนจำลองการทดลองการประหารการฆ่าซึ่งแบบมันมีจริงๆอ่ะซึ่งผมก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหหนังเรื่องนี้นี่มันซึ่งในหนังเนี่ยมันก็จะมีการทรมานสัตว์ด้วยนะครับซึ่งผมก็เดาว่ามันน่าจะเป็นสัตว์จริงนะเพราะมันแบบเพราะการแสดงแมวหนูอะไรเงี้ยมันแบบมันสมจริงมากครับมันไม่น่าจะเป็นหุ่นยนต์นะครับผมก็ใครที่อยากจะไปดูหนังสนุกนะครับก็อย่าดูเรื่องนี้เลยนะครับผมมันมีแต่หดหู่แล้วก็เศร้าใจครับผมและต่อจากนี้นะครับผมก็จะสปอยให้ฟังนะครับใครที่คิดจะไปดูนะครับก็ปิดคลิปนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่คิดจะไปดูนะครับก็ฟังผมสปอยแล้วกันนะครับพอเริ่มเรื่องนะครับหนังมันก็จะบรรยายถึงว่าก่อนที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยก็เหมือนกับญี่ปุ่นเนี่ยก็บุกเข้าไปยึดจีนนะครับซึ่งมันก็มีตามประวัติศาสตร์แหละแล้วก็ได้เหมือนกับว่าก่อตั้งค่ายทดลองขึ้นมานะครับซึ่งในค่ายทดลองอันนี้นะครับก็จะเรียกว่ายูนิต731นะครับผมซึ่งมันเป็นค่ายที่ค่ายลับนะที่เหมือนกับว่าไม่รัฐบาลก็ไม่รู้ว่ามันเหมือนแบบพวกนายพลมาตั้งขึ้นมาเองเพื่อจะเหมือนแบบทำการทดลองมนุษย์ทำการโดยใช้สารเคมีเพื่อจะแบบความเกรียงไกรของญี่ปุ่นต้องเป็นเจ้ามหาอำนาจอะไรประมาณนั้นนะครับผมซึ่งจะเป็นแบบตั้งเป็นค่ายลับๆนะฮะซึ่งในตอนนั้นเองนะครับก็จะมีเด็กอยู่กลุ่มนึงนะครับที่เหมือนกับโดนเกณฑ์ไปเป็นทหารอาสานะครับซึ่งมันก็เท่าที่ผมดูเนี่ยน่าจะเด็กมากเลยนะประมาณสัก13 14ก็เหมือนก็โดนเข้าไปแล้วและในระหว่างที่เข้าไปนะครับก็ต้องในตอนต้นมันจะพูดถึงประมาณแบบนี่ฉันจากแม่มาฉันก็รู้สึกเศร้าใจมากเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเขาพวกทหารเนี่ยมันก็มาฝึกจนกลายเป็นเหมือนกับว่าเป็นคนที่มีความให้ป่าเถื่อนขึ้นอะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนังทั้งเรื่องนะครับมันก็ไม่มีอะไรนะมากนะครับนอกจากภาพการทดลองภาพการฆ่านะครับผมแล้วพอเด็กพวกนี้นะครับเริ่มที่จะเรียนรู้ในค่ายทหารนะครับมันก็จะมีการมีฉากที่เหมือนกับว่าเอาตัวเฉลยเข้ามาในค่ายนะครับก็มีเฉลยทั้งคนจีนมองโกเลียแล้วก็รัสเซียนะครับผมซึ่งภาพที่สะเทือนใจมากๆเลยก็คือมีช็อตหนึ่งนะครับที่เหมือนกับเฉลยเนี่ยถูกตอนเข้ามาในค่ายนะครับแล้วก็มีแม่เนี่ยอุ้มลูกมาอยู่ซึ่งเป็นแม่ที่เป็นทารกใหม่นะคนญี่ปุ่นเนี่ยก็เห็นแล้วก็แบบ
จับแยกออกมาจับแยกระหว่างแม่กับเด็กคือลากแม่เข้าไปในห้องขังแล้วก็เอาเด็กเนี่ยคว้างลงกับพื้นนะครับแล้วก็เอาหิมะกลบนะครับเอาตีนเขี่ยหิมะกลบเด็กแล้วก็แน่นอนครับว่าเด็กต้องตายนะครับผมซึ่งแบบโหฉากนี้นี่มึงโหดมากเลยนะครับคือมันไม่ได้แบบเป็นการยิงหรือฟันหรืออะไรแต่แบบแค่เอาหิมะกบอ่ะมึงทำเหมือนเด็กเป็นแบบเหมือนเป็นกองขยะเอาหิมะกบตีนเขี่ยหิมะกบอะไรเงี้ยซึ่งแบบโอ้โหผมว่าสะเทือนใจอยู่นะและต่อมานะครับผู้หญิงที่เหมือนกับโดนพรากลูกไปเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นบ้านะครับผมก็โดนจับไปทดลองนะครับซึ่งการทดลองเนี่ยก็คือการที่ไปตากลมข้างนอกนะครับซึ่งตอนนั้นเหมือนเป็นอากาศหนาวที่แบบอุณหภูมิน่าจะติดลบไปแล้วก็แบบเคาะน้ำที่แบบอยู่ใต้พื้นหิมะแบบมาลาดแขนจนแบบคือเหมือนโดนจับล็อกก็แบบเอาน้ำลาดแขนน้ำเย็นๆแต่ลาดแขนจนแข็งนะครับผมแล้วก็เอาไปทดลองด้วยการเอาไปจุ่มน้ำอุ่นนะครับแล้วก็จะสามารถถลกหนังออกมาได้นะครับอะไรประมาณนี้นะคือพอถลกออกมาเนี่ยคือมันหลุดออกมาทั้งแขนแล้วเหลือแต่กระดูกแล้วก็มีการทดลองเมื่อนำแขนเนี่ยไปแช่ในความเย็นอุณหภูมิลบ196 องศาแล้วนำมาเคาะเนี่ยมันก็จะแตกง่ายๆเลยมันนี่คือแบบโอ้โหคือมึงเอาคนมาทดลองแบบเหมือนไม่ใช่คนนะมีการทดลองอีกนะครับก็อย่างเช่นคนรัสเซียนะครับโดนเหมือนกับว่าเข้าไปในห้องลมแก๊สนะครับซึ่งแบบว่าเข้าไปพร้อมกับลูกนะแล้วก็เหมือนกับน่าจะทดสอบดูว่าแบบคนรัสเซียเนี่ยทนต่อการโดนลมแก๊สได้นานแค่ไหนมีซึ่งในนั้นก็จะมีนกด้วยนะครับซึ่งก็ทุกคนเนี่ยก็ตายหมดแหละแล้วก็มีการทรมานอย่างนี้คือห้องเหมือนอาจความดันอ่ะอาจจะเป็นความดันอากาศมั้งแล้วก็เหมือนกับว่าจะคนมาผอมอ่ะพอโดนอัดอากาศเข้าไปมากๆอัดความดันเข้าไปมากๆเนี่ยมันก็พองนะตัวอ้วนเลยนะแล้วก็แบบไส้นี่ก็ทะลักออกมาจากรูทวารนะครับผมแล้วก็ตายนะไอช็อตนี้ผมรู้สึกโหสะอิดสะเอียนมากๆเลยนะครับเหมือนแบบแม่งไหลออกมาหมดแบบพุ่งออกมาอะไรเงี้ยแล้วก็มีอีกช็อตนึงนะครับที่ผมรู้สึกว่าโอ้แบบช็อตนี้มันทรมานสัตว์มากๆเลยนะก็คือแบบเป็นช็อตที่เหมือนกับว่าท่านนายพลเนี่ยเหมือนอุ้มแมวมานะครับแล้วมาลูบผมก็โอ้ยก็ยังมันก็ยังมีอารมณ์แบบว่าสุนทรีนะลูบหัวแมวที่ไหนได้นะครับจับแมวเนี่ยโยนไปในห้องที่แบบมีหนูแบบหนูบ้านอ่ะอยู่เป็นพันๆตัวนะครับแล้วก็ประมาณว่าสังเกตดูว่าแบบแมวเนี่ยจะชนะหนูได้หรือเปล่าถึงว่าแม้หนูเนี่ยปกติจะเป็นเหยื่อใช่ไหมแต่คราวนี้มันหนูมันมีเป็นพันๆตัวแล้วไอ้ช็อตเนี่ยมันเหมือนกับว่าผมเข้าใจว่านะเขาน่าจะโยนไปจริงๆนะแล้วก็โดนหนูแบบกินจริงๆอ่ะเพราะแบบการแสดงออกของแมวนี่มันสมจริงมากอ่ะหนูมันก็มาลุมแท้แมวมันก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วอ่ะแล้วก็แมวตายนะครับผมซึ่งในค่ายทหารเองเนี่ยก็มีนายทหารญี่ปุ่นคนนึงนะครับที่รู้สึกว่าแบบเขารู้สึกไม่ดีอ่ะเพราะว่าแบบมันไร้มนุษยธรรมนะครับคือวันๆเขาก็เลยแบบไม่ทำอะไรนะครับก็เลยแบบนั่งกินเหล้าอยู่ในเตาเผาศพนะครับพอแบบด้วยความเศร้านะแต่ไอตัวนี้มันก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรมากนอกจากเศร้าทั้งเรื่องนะครับผมและภาพความโหดร้ายนะครับก็ยังมีต่อเนื่องนะครับซึ่งก็มีเด็กใบ้คนหนึ่งนะครับที่เหมือนแบบเป็นใบ้อะไรเงี้ยซึ่งตัวเอกอีกตัวนึงเนี่ยที่เป็นเหมือนเด็กที่เข้ามาเป็นอาหารใหม่เนี่ยก็เหมือนกับว่าสนิทกันนะครับโยนรับลูกบอลด้วยกันนะครับซึ่งมีวันนึงครับนายพลก็บอกให้ไปไอจับเด็กใบ้คนนี้มานะครับไอตัวเอกก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะครับก็เลยไปเหมือนแบบชวนเข้ามาในค่ายนะครับแล้วเด็กใบ้คนนี้นะครับก็โดนผ่าตัดเอาตับไตไส้พุงสิ่งของดีๆในร่างกายออกมาหมดนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าเอามาเหมือนเป็นอวัยวะดีๆเอามากินอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบโอ้โหผมเลยรู้สึกว่าแบบเชี่ยทำไมมึงโหดร้ายได้ขนาดนี้วะคือหนังเนี่ยมันดำเนินไปด้วยแบบภาพเหตุการณ์ทดลองหรือว่าการฆ่าการอะไรที่มันแบบสยองหลอนๆอะไรเงี้ยนะครับแบบเส้นเรื่องไม่ได้มีอะไรมากนะจนตอนท้ายนะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยในเมืองนางาซากิกับฮิโรชิมานะครับโดนทิ้งบอมนะครับก็เลยทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยต้องยอมแพ้นะครับในพลที่อยู่ในฐานยูนิต731เนี่ยนะครับเนี่ยก็เลยคิดว่าจะทำลายหลักฐานทั้งหมดนะครับที่เคยทดลองกับมนุษย์ไว้นะครับซึ่งในช่วงเวลาที่เขาทดลองมาหลายๆปีนะครับผมก็มีคนที่ตายเยอะมากเลยนะเท่าที่ผมหาข้อมูลมานะเขาบอกคนจีนเนี่ยตายไปร่วม250,000 คนเลยนะครับแล้วก็คนต่างชาติที่เป็นมองโกเป็นรัสเซียเนี่ยก็ตายไปอีก30,000 คนนะครับโอ้โหแบบเยอะมากมึงจะทดลองอะไรขนาดนั้นนะครับผมไอ้ในพลเนี่ยมันก็เลยบอกว่าเลยที่เหลือทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ฆ่ามันให้หมดซะแล้วคนที่อยู่ที่นี่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในพลหรือว่าพลหนานทุกคนเนี่ยก็คือจะฆ่าตัวตายนะครับผม
ซึ่งเหมือนกับว่าจะได้ไม่เป็นหลักฐานไม่มีใครล่อไปจากที่นี่อะไรอย่างนี้นะครับไปแล้วเหมือนกับว่าพวกตัวรองๆเนี่ยมันก็พูดประมาณว่าแบบนายเอาพวกเด็กๆมาเป็นแบบมาเป็นอาหารมาฝึกแล้วสุดท้ายพอแพ้นายจะฆ่าพวกเขาเหรออะไรเงี้ยนายก็ส่งเขากลับบ้านสิอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งในผลมันก็เหมือนกับว่าตอนนั้นมันก็เริ่มเศร้าๆแล้วเพราะว่าเหมือนกับว่าสงครามแพ้ก็เลยแบบโอเคโอเคก็ส่งกลับก็ได้นะครับแต่ยังไงพวกข้อมูลเอกสารเนี่ยก็ต้องเผานะครับแต่ก็มีนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นทหารเนี่ยเหมือนกับที่มันทดลองมานานอ่ะคือไอ้ตัวนี้มันจะป่าเถื่อนจะโหดมากมันก็แบบเราไม่เราจะเผาทำลายเอกสารพวกนี้ไม่ได้นะเผื่อวันนึงเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะต้องใช้มันอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งในโพลเนี่ยมันก็คิดว่ามันไม่จำเป็นแล้วเราต้องทำลายหลักฐานก็เลยฆ่านักวิทยาศาสตร์คนนี้เพราะมันดื้อไงแล้วก็ตายไปนะครับผมแต่ในขณะที่พลทหารญี่ปุ่นนะครับกำลังจะแบบกลับบ้านไปนะครับก็มีเหมือนกับว่านักโทษจีนเนี่ยที่เป็นเฉลยเนี่ยหนีไม่ได้คนหนึ่งนะครับก็เหมือนแบบจะแอบล่อไปด้วยนะครับซึ่งไอ้พลทหารญี่ปุ่นเนี่ยที่มันแบบเบื่อหน่ายชีวิตที่มันกินแต่เหล้าที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมันก็เหมือนแบบอยากจะพาเด็กคนนี้หนีไปด้วยนะเพราะแบบมันทนไม่ไหวกับการกระทำแบบนี้แต่กลับกลายเป็นว่าเด็กจีนคนนี้นะครับถูกพบก่อนนะครับก็เลยมีการต่อสู้และเด็กคนนั้นก็ตายนะครับผมและในตอนจบของหนังเรื่องนี้นะครับพวกทหารญี่ปุ่นแล้วก็ระดับชั้นนายพลนะครับก็นั่งรถไฟกลับบ้านตัวเองนะครับสบายใจเฉยไปเลยนะฮะผมสำหรับหนังเรื่องนี้นะครับผมให้ไปที่5คะแนนนะครับคือที่ผมให้5คะแนนเนี่ยผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ถ้ามันตั้งใจจะทำขึ้นมาเพื่อจะให้เราลึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้นลึกถึงความโหดร้ายในอดีตเนี่ยผมรู้สึกมันทำได้แล้วมันทำถึงนะดูเสร็จก็แอบมีแบบมีกลัวๆคนญี่ปุ่นเหมือนกันนะคนญี่ปุ่นมึงโรคจิตมากอ่ะในสมัยก่อนอะไรเงี้ยอาจจะเป็นด้วยความที่มันเป็นสภาวะสงครามหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่แบบมันไม่น่าทำแบบคนได้ขนาดนี้อ่ะแต่ถ้าถามว่าหนังเรื่องนี้มันสมควรไปดูไหมผมก็คิดว่ามันก็ไม่ใช่หนังที่น่าดูสักเท่าไหร่แล้วมันคือมันดูแล้วมันก็ไม่ได้สนุกอะไรมีแต่ความเศร้าแล้วก็หดหู่เท่านั้นเองนะครับผมแล้วเพื่อนๆอยากให้ผมไปดูหนังเรื่องอะไรก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับแล้วถ้าน่าสนใจเนี่ยผมจะไปดูแล้วมาสปอยให้เพื่อนๆฟังกันแน่นอนครับแล้วถ้าเพื่อนๆชอบดูหนังแล้วก็แสนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับ Subscribe และลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ผ่านคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับส่วนคลิปนี้ผมก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ耗资千万穷五年的时间呕心沥血的杰作黑太阳731即将在本院上演